ันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวรายงานสดจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กระหึ่มเอเชีย2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ถูกเลือกติดแฟนชอยส์เอเชียโดยกันทางสาวรัตน์อยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดและก็สุพนัทเหมือนตาแนวรุกจากทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ถูกเลือกติดนักเตะแฟนชอยส์เอเชียเกม eFootball Press 2021โดย eFootball Press 2021นะฮะเกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมชื่อดังทั่วโลกได้เปิดให้แฟนๆร่วมโหวตเลือกนักเตะมาเป็นการ์ดในฟีเจอร์แฟนชอยส์เอเชียโดยกันที่ผลปรากฏว่าสองนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างทางสาวรัตน์อยู่เย็นและก็สุพนัทเหมือนตาติดโผร่วมกับเหล่าแข้งดังของเอเชียในครั้งนี้กันอีกด้วยทั้งทาคุมิมินามิโนะของทางลิเวอร์พูลซอนเฮืองมินกองหน้าของทางท็อตเทนแฮมสเปอร์ทาเคฟุสะคุโบะดาวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นของเกตาเฟ่อูเลอร์กองหน้าทีมชาติจีนของเอสปันยอลทาเคฮิโร่โทมิยาสึกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นของโบรุย่าทั้งนี้ในประเทศไทยนั้นเกม eFootball Press 2021ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีการจัดการแข่งขันรายการใหญ่อย่าง eLeague Thailand กันอีกด้วยนะครับโอ้โหเป็นนั้นว่า2คนนี้ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเลยสาวรัตน์อยู่เย็นกับทางเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาคนนี้ก็ฝากติด Hashtag เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะทั้ง2คนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปโพสต์ถึงคนมีความรักคนโสดเจ้าตองกวินโผล่คอมเมนต์งานนี้มีเขินกันเองโดยกันที่เจ้าเจชนาธิปสงกาศินนะฮะนักลุกทีมชาติไทยอยู่ระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวที่ต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมลุยศึกเจลีกในฤดูกาลใหม่นี้โดยล่าสุดชนาธิปคนนี้ได้โพสต์ข้อความเนื่องด้วยวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักโดยข้อความที่ว่าขอให้คนที่มีความรักนั้นรักกันนานๆส่วนคนที่ยังโสดก็อย่าลืมรักตัวเองไปก่อนครับก่อนที่จะตองกวินในด่านทีมชาติไทยที่กำลังค้าแข่งกับทางสโมสร OH Leuven ที่ประเทศเบลเยียมได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวของชนาธิปเสริมเพิ่มเติมมาว่ามารักกับพี่ก่อนก็ได้นะพร้อมใส่อิโมจิรูปหัวเราะหลังจากนั้นเจ้าเจก็เข้ามาตอบสั้นว่าเรามารักกันดีกว่าพี่ทางนี้ชนาธิปสงกสิน BQ ประเดิมสนามเกมแรกของเจลีก2021นี้พบกับทางโยโกฮาม่า FC ดวลคิงคาซูฮาซูโยชิมิอุระกองหน้าตำนานทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่27 กุมภาพันธ์ถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเป็นต้นไปนะครับใครแฟนพวกเขาติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะในความมุ้งมิ้งของทั้งสองคนนี้เราถึงข่าวต่อมากันดีกว่าครับบิลบอดโทษอีกครั้งเชียงรายฮึดไม่ขึ้นออกไปโดนประจวบเฉือนบิวเสียดายจริงโดยงานที่ผมทางบิลรัชมานะฮะซัดจุดโทษพลาดอีกครั้งทำให้ทางสิงห์เชียงรายนั้นช่วยได้ประตูตามตีเสมอก่อนจะพ่ายพีทีประจวบ FC ไป0-1สมบูรณ์ให้กวางซงไร้ชัย2เกมติดมีทั้งหมด30แต้มอยู่ที่4ขณะที่ทางต่อพิฆาตเฮ2นัดจะทั้งหมด3เกมหลังสุดอยู่ที่14มีทั้งหมด21แต้มโดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนาม3อ่าวสเตเดียมเจ้าถิ่นต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC อันดับที่14ของตารางคะแนนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกวางซงสิงห์เชียงรายเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ4สำหรับผลการแข่งขันในเล็กแรกพีทีประจวบ FC แพ้ไป0-1นะฮะโดยงานนี้เริ่มเกมมาเพียงแค่12นาทีเจ้าบ้านต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ขึ้นนำไปก่อน1-0แต่จังหวะเตะมุมของรัชพลนาวันโนเปิดมาที่เสาแรกให้กับพางพีรวัตรอาคธรรมมงเช็ดที่กลางประตูวินเบรียนโมต้าพุ่งมามงจ่อๆผ่านมืออภิรักษ์วรวงเข้าไปนะฮะทำให้ทางพีทีประจวบ FC นั้นได้ประตูนำก่อนเลยในช่วงแค่10นาทีแรกของเกมนี้หลังจากนั้น2ทีมยังคงผลัดกันทำเกมรุกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมการแข่งขันในครึ่งแรกพีทีประจวบ FC ออกนำทางสิงห์เชียงรายเต็ดไป1-0กลับมาต่อที่ครึ่งหลังนะผมงานนี้ทางเชียงรายนั้นพยายามตามหาประตูตามตีเสมอให้จงได้เมื่อทางพิธีวัฒน์ได้โอกาสยิงไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้ากรอบอยู่แล้วแต่ตรงตัวขวัญชัยสุขล้อมรับเอาไว้ได้ทีมเยือนได้ลูกโทษนะฮะที่จุดโทษเมื่อทางอัตนันโอราฮวัตไปทำฟาวล์บิลรัชมาในเขตโทษผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นบิลนะผมที่ลุกขึ้นมายิงเองแต่ยิงเบาเกินไปติดเซฟขวัญชัยสุขล้อมซะอย่างนั้น
จนมาถึงช่วงเวลาบาดเจ็บการแข่งขันในนาทีแรกทางสิงห์เชียงรายนั้นพลาดโอกาสตามตีเสมออีกครั้งเมื่อทางฟิลิปเป้เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเขตโทษนะฮะมาถึงโชติพัฒน์พุ่มแก้วจับหนึ่งจังหวะก่อนจะกดด้วยขวาข้างที่ถนัดนะฮะแต่บอลเฉียวเสาหลุดออกไปแบบเหลือเชื่อพลาดโอกาสทองไปอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมพีทีประจบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสิงห์เชียงรายเจ็ดไป 1-0 ในเกมวันนี้พอเสร็จสิ้นภารกิจนะผมทางโค้ชวังนะฮะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเผยเป็นเกมที่อึดอัดนะแต่ก็ชื่นชมลูกทีมทุกคนหลายคนล้าเป็นอย่างมากมายส่วนทางเอเมอร์สันเปเรล่าเผยครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสทำประตูเยอะมากมายทุกคนก็ทำไม่ดีขาดแค่ประตูเท่านั้นเป็นว่าศึกใหญ่อีกศึกหนึ่งนะฮะก็คือพีทีประจวบพบทางกวางซ่งมหาภัยนะฮะของทางสิงห์เชียงรายนั้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานต่อพิฆาตได้นั่นเองในเกมนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจโก้เดลเล่ฟอร์มฮอตมา2วิกติดต่อกันนำทีมยอดเยี่ยมศึกไทยลีกแมตช์ที่19โดยผ่านไปอีก1สัปดาห์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะฮะหลังพักหนีโควิด-19 และนี่คือโฉมหน้า11แข้งยอดเยี่ยมประจำแมตช์ที่19แต่ละตำแหน่งจะมีใครกันบ้างนั้นมาดูกันได้เลยเริ่มจากผู้สัมประตูก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมจากทางบีชีปทุมโดยเจ้าบอยนั้นมีจังหวะโชว์ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งจากเกมที่เจอกับทางบุรีรัมย์โหมเกมบุกอย่างหนักหวังยิงประตูตามที่เสมอให้จงได้แต่ก็ไม่สำเร็จก่อนที่สุดท้ายจะเป็นทางบีจีบุกเชือดประสาทสายฟ้าไป 1-0 พร้อมอีก1คลีนชีทของชัดชัยบุตรพรมจะมาก็จะเป็นกองหลังคอนเดฮีของทางปริทเทโล FC ปากกาหลังชาวเกาหลีใต้ทำผลงานได้น่าประทับใจหลังทำแอสซิสต์ให้กับทางอาทิตย์บุญจินดายิงประตูฝังการท่าเรือไป 2-0 ด้านเกมรับนะฮะมีจังหวะการป้องกันประตูและก็ตามบล็อกจังหวะสุดท้ายหลายครั้งช่วยปริทเทโล FC เก็บคลีนชีทจากสิงห์เจ้าท่าได้สำเร็จต่อมาก็จะเป็นกองหลังลูคัสโฮชาจากทางเอสจีเมืองทองนอกจากจะยิงประตูให้ทีมชั้นนำนะฮะหรือว่าขึ้นนำสุโขทัยเป็น 1-0 แล้วตลอดทั้งเกมปากกาหลังชาวบราซิลยังสามารถนะครับผมสกัดลูกกลางอากาศที่เกมบุกของทางสุโขทัยพยายามบอมเข้าเขตโทษแต่ก็ไม่ผ่านมือโฮชาไปได้นะฮะจนนำมาซึ่งการเก็บคลีนชีทของทางเอสจีเมืองทองอีก1นัดต่อมาก็จะเป็นกองหลังเฉลิมพงษ์เกิดแก้วจากนครราชสีมามาสเตอร์ FCโดยกัปตันทีมสวัสดิ์แคทยังคงทำหน้าที่ได้ดีนะฮะหลังช่วยทีมป้องกันประตูจากการบุกของซวนบุรีเอาไว้ได้หลายครั้งก่อนจะเป็นนครราชสีมาที่เปิดรังเอาชนะนะฮะช้างศึกยุทธทีไปได้ 1-0 ทำให้สถิติเก็บคลีนชีทเป็นนัดที่5ติดต่อกันอีกด้วยต่อมาก็จะเป็นวิงแบ็คขวาสันติภาพจันงอมจากทางบีจีปทุมโดยกันที่ทางวิงแบ็คขวาวัย24ปีรายนี้มีจังหวะได้บู๊กับทางศาสลักษ์หายประโคนอยู่ตลอดทั้งเกมซึ่งถือว่ารับมือกับเกมบุกทางริมเส้นของช่างบุรีรัมย์ได้ดีเป็นอย่างมากมายทำเอาคู่แข่งขึ้นเกมลำบากนะฮะก่อนที่สุดท้ายแล้วบีจีปทุมนั้นจะบุกมาชนะถึงถิ่นช้างอารีนาไป 1-0 จะมาก็จะเป็นกองกลางสารัตน์อยู่เย็นจากทางบีจีปทุมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งทางบีจีที่มีบทบาทไม่น้อยในเกมที่บุกเอาชนะบุรีรัมย์ไป 1-0 สำหรับแมตช์นี้เจ้าตังสาวรัฐคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมตัดเกมดันกลางและก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กองหลังได้เยอะมากนะฮะทำเอาทางบุรีรัมย์นั้นขึ้นเกมรุกได้ยากลำบากเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นกองกลางชัดมงคลทองคิรีจากทางเอสจีเมืองทองเดือนนี้ทางชาติมงคลถือเป็นอีกหนึ่งแข้งที่โดดเด่นไม่น้อยในเกมที่ทางเอสจีเมืองทองสามารถเอาชนะสุโขทัย FC นะครับไป 3-0 โดยเจ้าตัวนั้นช่วยเกมรับได้อย่างมากมายไล่ตัดเกมแดนกลางคู่แข่งตั้งแต่แดนกลางทำเอาเกมรุกข้างคาวไฟนั้นครึ่งเกมตรงกลางค่อนข้างจะลำบากกันเลยทีเดียวเจ้ามาวิงแบ็กซ้ายประลองสาวันดีจากนครราชสีมามาสเตอร์ FCโดยแบ็คขวาในวัย13ปีรายนี้แต่พลังยังดีไม่มีหมดนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงเล่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับปิดการขึ้นเกมรุกทางริมเส้นของทางชลบุรีได้แบบอยู่หมัดก่อนจะพาทีมเก็บคลีนชีทเป็นเกมที่5ติดต่อกันได้อย่างยอดเยี่ยมต่อมาก็จะเป็นกองหน้าดราแกนบอสโควิชจากทางปริสเทโล FC 1ประตูยิงใส่การท่าเรือนั้นคือประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อโปริเทโลโดยจากเกมนัดนี้ดูเหมือนว่าบอสโควิชนั้นเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลังจากย้ายมาร่วมทัพมังกรโล่งเงินในเลกที่2นี้ทั้งที่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนร่วมทีมลุ้นทำประตูก็หลายครั้งและก็ยิงประตูแรกได้สำเร็จกันอีกด้วยและคนสุดท้ายนะผมกองหน้าดิโก้ลุยซานโตจากทางบีจีปทุม
โดยกันที่ดังดีโก้นั้นกำลังฟอร์มดีขึ้นเรื่อยนะฮะหลังทำประตูไปได้2นัดติดต่อกันจากการซัดใส่ทีมเก่าอย่างบุรีรัมย์และก็เป็นประตูชัยให้กับทางเดอะรับบิทเอาชนะปราสาทสายฟ้าได้สำเร็จพร้อมกับการบุกมาชนะไซทินนะฮะบุรีรัมย์ครั้งแรกในรอบ2ปีกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมนักเตะยอดเยี่ยมนะฮะฟอร์มฮอตซะเหลือเกินทางดิเอโก้หลุยซานโตคนนี้ติดมา2ครั้ง2คราแล้วนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2564โดยใช้ประบอกครั้งฟุตบอลไทยครับ